คำถามต่อไปแล้วครับคุณหมอต่อครับคำถามต่อไปนะคะเป็นของคุณผู้หญิงค่ะเขียนมาเล่ารายละเอียด2หน้ากระดาษเลยนะคะเขียนมานะคะแต่ว่าพอสรุปได้ว่าคุณผู้หญิงท่านนี้เนี่ยนะคะคบกับแฟนมาตั้งแต่อายุ18จนเดี๋ยวนี้อายุ27ปีนะคะดูใจกันมานานแต่มีเหตุผลที่ยังแต่งงานกันไม่ได้นะคะในระหว่าง9ปีที่มีความสัมพันธ์กันเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กันภายนอกด้วยแต่ฝ่ายชายนี่ไม่ยอมเด็ดขาดที่จะมีความสัมพันธ์ด้วยกับฝ่ายหญิงนะคะไม่ยอมแม้กระทั่งถอดเสื้อผ้าตัวเองเหมือนผู้ชายไม่ยอมถอดเสื้อผ้านะคะแต่ถอดของฝ่ายหญิงนะคะคำถามคืออยากทราบว่ามีแฟนเป็นเกย์หรือเปล่าคนที่จะบอกได้ว่าเป็นเกย์หรือไม่เป็นเกย์เนี่ยก็คือเจ้าตัวคนนั้นครับเขาเป็นคนที่อย่างรู้ใจตัวเองว่าเอ๊ะฉันชอบพอเพศเดียวกันหรือชอบพอเพศตรงข้ามคราวนี้กรณีนี้ก็คือว่าผู้หญิงเนี่ยสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาแล้วก็9ปีมาแล้วเนี่ยนะครับก็ยังไม่สามารถให้หาคำตอบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยเก็บความเครือบแคลงคางแคลงใจจนกระทั่งมาถามหมอแต่จริงแล้วก็จะเห็นว่ามันมีปัญหาเรื่องการสื่อสารและว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นว่าทำไมผู้ชายเนี่ยถึงมีพฤติกรรมในการแสดงออกเรื่องเพศเรื่องเพศสัมพันธ์ในลักษณะอย่างนี้ฮะแล้วก็ผู้ชายก็ไม่สามารถให้คำตอบได้เพราะฉะนั้นวิธีการสื่อสารที่ถูกต้องนะครับก็คือการพูดถึงพฤติกรรมของผู้ชายพูดถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจเราแล้วก็พูดถึงความต้องการจะมี3ขั้นตอนนะครับก็คื อที่เรามีเพศสัมพันธ์กันมาตลอดเนี่ยแล้วเธอไม่ยอมถอดเสื้อผ้าเนี่ยให้ฉันถอดอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยแล้วเธอก็ไม่ตอบฉันว่าเอ๊ะทำไมมันเพราะอะไรเธอถึงทำอย่างนั้นตรงนี้ทำให้ฉันไม่สบายใจฉันสงสัยมากว่าเอ๊ะเธอผิดปกติอะไรหรือเปล่าหรือว่าเธอเป็นเกย์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เธอเนี่ยให้คำตอบที่ฉันชัดเจนเพราะว่าตรงนี้จะทำให้ฉันเนี่ยสามารถแต่งงานกับเธอได้อย่างมั่นใจนะเพราะอย่างนี้ครับอันนี้ก็คือวิธีการสื่อสารเพราะว่าสาเหตุเนี่ยมันอาจจะมีได้หลายอย่างเรื่องเป็นเกย์ก็อาจจะเป็นลักษณะหนึ่งก็ได้แต่ว่า9ปีเนี่ยต้องดูแล้วว่าเอ๊ะผู้ชายคนนี้รักผู้หญิงคนนี้จริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าอาจจะต้องคิดถึงกรณีอื่นๆด้วยเช่นผู้ชายรักผู้หญิงคนนี้จริงต้องการที่จะมีเพศสัมพันธ์กันจริงแต่ว่าผู้ชายอาจจะมีความบกพร่องมีความผิดปกติหรือเขาอาจจะรู้สึกว่ามีปมด้อยในเรื่องสรีระอะไรบางส่วนหรือบางอย่างที่ไม่กล้าเปิดเผยเกรงว่าถ้าเปิดเผยออกไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผู้หญิงจะเปลี่ยนใจเลิกรักตัดรักแล้วทำให้ไม่สามารถแต่งงานกันได้อาจจะเป็นกรณีนี้หรือเปล่าซึ่งผู้หญิงก็จะต้องให้ความมั่นใจกับผู้ชายว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็ตามฉันก็ยินดีที่จะรับรู้นะครับหรืออาจจะเป็นอื่นๆก็ได้ครับเช่นผู้ชายอาจจะมีความผิดปกติทางด้านจิตใจที่ไม่กล้าที่จะมีเพศสัมพันธ์กลัวการร่วมเพศอาจจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งในจิตไร้สำนึกซึ่งตรงนี้อาจจะต้องพบนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์เพราะฉะนั้นในภาวะที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยคุณผู้หญิงก็จะต้องถามคำถามกับตัวเองแล้วว่าถ้าแฟนของเราเป็นอย่างนี้มาตลอดแล้วเขายืนยันว่าเขาจะไม่เปลี่ยนพฤติกรรมตรงนี้จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดเนี่ยคนนี้เราสมควรที่จะแต่งงานด้วยหรือเปล่าเราจะยอมรับพฤติกรรมตรงนี้หรือเปล่าแล้วเราจะมีลูกกันได้หรือเปล่าถ้าเขาไม่ยอมถอดเสื้อผ้านะครับคุยกันให้เข้าใจชัดเจนก่อนที่จะแต่งงานกันครับต้องคุยกัน